สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูห้องนอนของน้องฟิวนะครับใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรกขนาดไหนนะฮะไม่รกจัดใหม่แล้วใช่ครับใช่แสดงว่าก่อนหน้านี้รกนะป้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะป้าโอ้เย็นช่ำนี่คือห้องนอนของฟิวนะครับค่ะเย็นมากทำไมคะเปิดแอร์เปิดแอร์นะครับนี่จะเป็นห้องนอนของน้องฟิวนะครับที่น้องฟิวใช้นอนแต่ช่วงหลังอ่ะน้องฟิวบอกว่าขี้เกียจอ่ะห้องนี้ไม่อยากนอนคนเดียวเอ๊ะมันเย็นเพราะห้องมันเล็กใช่นี่ตุ๊กตาเยอะมากน้องฟิวเนี่ยจะมีโคมไฟนะครับแล้วโคมไฟเนี่ยแสงมันจะสว่างมากปั๊บเปิดมาจะเป็นสีเหลืองใช่นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่อะไรอ่ะกระจกไอ้อันนั้นเป็นนาฬิกาที่ฟิวชอบเรียกน้องฟิวตลอดเลยนี่ขอดูหน่อยทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นองศาห้องตอนนี้เท่าไหร่20ใช่แล้วนี้อันนี้จับเวลาค่ะค่ะแล้วต่อไปครับนาฬิกา7โมงได้ไงอ๋อตั้งนาฬิกาปลุกใช่อันนี้นาฬิกาปัจจุบัน10โมงกว่านะคะใช่ตอนนั้นหนูตั้งปลุกตัวเองค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับห้องน้องฟิวเนี่ยจะเป็นห้องเด็กผู้หญิงนะครับที่มีตุ๊กตาค่อนข้างเยอะๆเยอะไหมคะเยอะมากตัวนี้ได้มาจากไหนที่จับอยู่ได้มาจากไหนมาเก๊าค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีห้องแม่อีกที่น้องฟิวเอาไปหมกเอาไปหมกนี่นะครับอันนี้จะเป็นตุ๊กตานะครับของน้องฟิวนะครับที่ได้มาจากพี่ฟิล์มบ้างซื้อมาบ้างแล้วก็สะสมเองด้วยนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตุ๊กตาอีกเหมือนกันนะที่สะสมเอาไว้นะครับใช่พ่อคงอาจจะไม่เห็นตรงนี้อันไหนคะนี่คือเป็นเหมือนสเปรย์ฉีดก่อนนอนจะได้หลับฝันดีแล้วก็แบบหลับลึกเลยแบบหลับสบายมากเหรอคะอันนี้ใช่ไหมที่นอนฉี่รถที่นอนอ่ะใช่ นี่เหมือนเราฟิลชอบฉี่แล้วมันแบบโอ้สบายเฮ้ยน้องฟิลเคยฉี่รถที่นอนเหรอแล้วบอกเมื่อกี้บอกใช่ใช่นี่นะครับที่นอนน้องฟิวจะเป็นลายอะไรคะเนี่ยวันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นคล้ายๆกระต่ายปะอันนี้มันอยู่ในเซเว่นที่อยู่ตรงแก้วอ่ะพ่ออ๋อแต่เนี้ยจำชื่อไม่ได้แล้วสองตัวนี้ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากมินิโซค่ะใช่ไหมคะมินิโซจริงๆมีเยอะกว่านี้อ๋ออยู่ด้านหลังนั่นไงแล้วก็ห้องแม่ด้วยครับนี่ชั้นด้านหลังเขาก็จะมีเป็นชินนามอนเมื่อก่อนชอบชินนามอนมากนะดูแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ด้านล่างมีอะไรคะน้องฟิวข้อแอบเห็นนะอยู่ในซอกเล็กๆนั่นอ่ะยิบอ๋อก็กระปุกตังแต่ไม่มีตังค่ะเงินไว้ข้างล่างใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อที่ได้มาจากเวียดนามอ๋อหนูลืมเอาไปให้เพื่อนว่าจะหายไปไหนอ้าวขอโทษนะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิวจะเอาไปให้นะครับจ้ะนี่คือของที่ซื้อมาจะมาแจกเพื่อนจ้าแต่ก็ลืมที่ไปเวียดนามรอบก่อนใช่ไหมใช่มีเยอะไหมคะก็เยอะนะพอเราซื้อมายกแผงเลยใช่ป่ะใช่ค่ะมาเก็บไปก่อนแล้วต่อไปล่ะคะมีอะไรอีกในกล่องข้างล่างนู่นคือห้องฟิวเนี่ยจะเล็กกว่าห้องพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็ของเยอะกว่าแต่ของค่อนข้างจะแน่นน้องฟิวก็เลยมาเก็บแยกไว้นะครับต่อไปคืออะไรคะโพนี่ใช่แล้วอันนี้จะเป็นของแท้นะครับที่เราซื้อมาจากร้านพี่อะไรนะพี่เขาพากระตูนอ่ะพี่อะไรนะพี่ไบเออพี่ไบใช่นะใครมาโอ้ยเป็นลูกตาเขาอยากมาแบบเข้าคลิปกับเราด้วยไงเอ้ยมาให้เราอยากยิ่งด้วยเอออยากเข้ามาสัมผัสชีวิตน้องฟิวในห้องเขาหน่อยใช่ไหมสัมผัสบ่อยแล้วหนูอาจจะรู้ดีมากกว่าน้องโอ้กระปุกนี้สุดยอดเฮ้ยอย่างนี้ให้ไม่ได้นะนี่เป็นเงินเก่ามากเป็นเหรียญที่มีแบบว่าแปลกไม่เชิงแปลกเป็นเหมือนเหรียญที่แบบว่าสะสมพี่ฟิวมาให้พี่ฟิวเปิดนะพี่ฟิวจะรู้ทุกอย่างฟิวตรงนั้นมีอะไรอีกคะกุชชี่กุชชี่เข้ามานะครับใช่อันนี้สกุชชี่เค้กใช่ไหมคะมันนุ่มมากอันนี้สวยด้วยนะแหมทำเป็นรีวิวยังไม่รู้เลยสิว่าอยู่ในนี้ได้รู้แล้วเอามาเก็บเองพี่ฟิวทำไมพี่ฟิวพูดจาเนี่ยไม่ดีเลยมันคือเรื่องจริงเหมือนดิสเครดิตน้องเนี่ยเรื่องจริงล้วนๆเนี่ยเข้ามาขัดขวางล้วนๆแหละที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวให้น้องฟิวลื้อขึ้นมาก่อนอันนี้จะเป็นกล่องดนตรีที่ฟิล์มประกอบขึ้นมาเอาไว้กล่อมเขาตอนกลางคืนจริงๆอันนี้เป็นเพลงอันนาเบลนะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแบบคลาสสิกสุดละนี่น่ารักออกอันนี้จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับใช่เป็นกล่องประกอบนั้นมากแล้วตอนนั้นมันก็หลุดด้วยโอเคครับผมหมุนนานจัดฟิวแล้วในกล่องอะคะน้องฟิวมีอะไรคะ
อ่ะพี่ฟิวเอาไปไว้ที่อื่นก็เสียงมันดังเอ้าหยุดไม่ได้เอ้าฟิวหมดทำไมแล้วน้องถึงได้โยนให้หนูอีกเออแล้วนานด้วยไปวางไกลๆเลยเออไปวางให้ไกลๆก่อนเฮ้ย4เซนต์นะครับครับด้านในมีอะไรครับโอ้โหเคสโทรศัพท์นะครับเยอะมากไม่อยากจะพูดนี่มันคลังแสงชัดๆของฟิวของฟิวเนี่ยส่วนใหญ่ข้างล่างเยอะมากเลยนะครับนี่นะสงสัยคลิปนี้เพราะว่าน้องๆต้องตามดูตั้งแต่ EP 1จากโต๊ะมาห้องน้องฟิวนะแล้วก็ตามมาดูแบบ What in my phone นะครับแล้วก็ตามมาดูเรื่องของแว่นนะครับก็กล้องโพลารอยแล้วก็กล้องโพลารอยนะจะยาวมากนะครับมาด้านล่างนี่มีอะไรคะน้องฟิวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าของห้องจริงปะเนี่ยอ้ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพวกสีเหรออะไรอ่ะของฟิวอ่ะดูดิอะไรอ่ะไม่รู้เลยเก็บไว้เยอะจังเฮ้ยนี่มันของพี่มันต้องอยู่ในห้องพี่ดิอ้าวนี่คืออะไรที่จริงมันต้องอยู่มีคนขโมยโต๊ะหนูไม่มันคือของพี่ไม่ใช่ของหนูของน้อยไปดูคลิปเก่าในรูทัวร์พี่เลยของหนูเอามาของพี่เฮ้ยแต่อันนี้พี่ฟิล์ม DIY ไม่ใช่เหรอที่มันจะเซ็ตไม่ไม่ DIY มีน้องส่งมาให้โต๊ะมันอยู่ในห้องฟิล์มของหนูมันจะเป็นของเธอได้ไงไปดูในรูปทัวร์เก่าๆเลยหนูจำได้หนูใส่ไว้ในกล่องเอามาจากห้องวีแล้วใส่ไว้ในกล่องนะนี่ตลกแล้วนี่ใส่ไม่ดีนี่นี่โปรเจกต์บางอันที่แบบของฟิล์มแบบอยากได้อยากได้อะไรเงี้ยดูดิเอามาแล้วก็มาเก็บไว้ในกล่องอ่ะดูนี่นะอุตส่าห์ขอฟิล์มไม่ให้แล้วขอคืนโอ้มันแพงด้วยเอาไปเห็นป่ะเอาไปแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็มาหมกแล้วก็เพิ่งมาเจอเขาเก็บไว้ไงเขาเก็บไว้ไงมันเป็นของที่เขาแบบสะสมเงี้ยเดี๋ยวตลกก่อนนี้เห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกเจอประจำอ่ะชอบขโมยของกันไปมาแล้วเดี๋ยวพอไปดูห้องพี่ฟิล์มจะเจอของน้องฟิลของหนูไอ้ยายจะบอกว่าซื้อมาก็ไม่เห็นจะใช้เลยกิฟต์ทองก็มันน่ารักอ่ะจะใช้ได้ไงเดี๋ยวใช้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เกะออกเกะไม่คออ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูต่อไปด้านล่างมีอะไรนะน้องฟิวสีป่ะเนี่ย36อะไรนั่นน่ะใช่สีเทียมน้องฟิวหรือขึ้นมาดูนะฮะแล้วก็มีพวกอะไรนะมันเรียกว่าอะไรอ้าวหยิบมาดูหน่อยแล้วเดี๋ยวให้น้องฟิวหยิบขึ้นมาดูนะครับเนี่ยระหว่างที่น้องฟิวเลือกของขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับน้องฟิวเนี่ยมีห้องนะครับที่ติดกับด้านหลังที่มีวิวอันสวยสดงดงามนะตอนนี้ต้นไม้มันเยอะกว่านี้ของใครอ่ะเพราะว่าเร็วๆนี้เขาคงจะสร้างเป็นหมู่บ้านนะครับด้านหลังเนี่ยนี่รู้ไหมที่จริงอ่ะอันนี้เตียงพี่ฟิล์มใช่เนี่ยคือมันใส่ของได้เยอะมากแต่แบบยัดในห้องฟิล์มไม่ได้แล้วอ่ะมันเต็มไปหมดเลยมาน้องฟิวเก็บอันนี้ก่อนเร็วนี่ดูดิเก๊นี่อยากจะบอกว่าไม่ได้เปิดอันนี้ไม่มีอะไรอ๋ออันนี้แล้วฝั่งนี้ผมพี่ฟิล์มมือใหญ่นะหาว่ามีของตัวเองอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีโอ้นั่นม้าอะไรอ่ะให้ทำกับน้องได้ลงคอมดูดิดูอะไรอ่ะยาของเล่นดูดิทุกคนเด็กผู้หญิงที่ควรจะเรียบร้อยนะแต่เนี่ยออกลูกสกปรกเลยนะพี่ฟิล์มหมกแบบโอ้ดูอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะฟิวมาพูดได้เลยน้องฟิวอันนี้คือน้องฟิวสัญญาก่อนนะน้องฟิวเก็บลูกเก็บไว้แบบหมกๆไม่ได้หมกแบบเก็บไว้แบบนี้แหละมันเป็นธรรมดาแม่เข้ามาแล้วแม่มาด้วยแม่มาเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนเร็วก่อนจะเกิดประเด็นดราม่าเคลียร์ประเด็นเก็บนี้ก่อนโอ้ยนี่ทำไมต้องแพงอะไรมาไว้นี่เนี่ยโอ้ซื้อมาจากไหนเวียดนามนี่ห้องตัวเองจริงปะเนี่ยใครมาบอกไม่ต้องดีเนี่ยซื้อมาแล้วแค่แม่ใครเอามาเนี่ยเดี๋ยวใครเอามาเนี่ยไอ้เชือกนี่เธอห่วงมากนะเนี่ยเธอเล่นอะไรแล้วบอกว่าไงเมื่อกี้ใครเอามาเนี่ยเขาเล่นอะเห็นไหมแล้วห่วงด้วยเหรอแม่ใช่นี่แหละครับเด็กผู้หญิงเขาเป็นอย่างนี้นี่เองแม่ไม่เอาใครที่มีลูกผู้หญิงนี่คงจะนะวุ่นวายแบบพ่อนี่แหละเนี่ยแล้วบอกเป็นเชือกที่เขาห่วงมากอะแม่เชือกอะไรเนี่ยเชือกอะไรเนี่ยแล้วโยนทิ้งด้วยนะนิสัยโยนทิ้งเหมือนกันทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาไม่ธรรมดาเนี่ยแม่เขาเล่นกันเป็นด้วยเฮ้ยเมื่อกี้กระชากแรงไปเฮ้ยอันนี้ยังไงนะ
เออแล้วพวกคุณจะไปเล่นโทรศัพท์ทำไมนั่งเล่นอันนี้มันก็ได้ฝึกสมองยังไงล่ะพอไปเก็บตอนอย่างนี้ไปเขาบอกนี่จะเป็นเก๊ของน้องฟิลที่ลกมากๆนะครับไม่ลกกำลังดีกำลังดีเถอะเอ้ยมาค่ะน้องฟิลมาดูห้องนี้นี่ก่อนมีหรอมีหลายเส้นโอ้โหมีหลายเส้นด้วยเชือกโอ้โหนี่อย่าบอกว่าเธอทำไปขายเพื่อนอีกแล้วบอกให้เขาขายถึงว่ามีเงินตั้ง 4-5,000 มาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับพี่ฟิล์มนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นถุงเซเว่นถุงพ่อเฮ้ยนี่ดีมากเลยนะอันนี้ของเซเว่นเลยเหรอใช่หนูไปแลกมาก่อนจ้ะมาแล้วครับน้องฟิล์มมาดูหน่อยแล้วมาดูกันนะครับนี่พี่ไม่รู้ว่าอ๋อมันใช้อย่างนี้เหรออะไรบุตรเอ้ยหมุนเนี่ยทำให้หนูแบบยาไหนไหนแล้วถุงใหญ่ขนาดไหนขอดูหน่อยเขากำลังจะโชว์ก็ใหญ่ไหนขอดูหน่อยเร็วอันนี้ถือว่าพกพาสะดวกมากเลยนะใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับโต๊ะเครื่องเขียนนั่นน่ะดิก็โมกของหนูสาเก็บเงินนะโอ้เวลาไปเล่นใช่ไหมก็ถือโอเคอยู่นะครับแล้วสามารถใส่ของเสร็จแล้วรูดเก็บเข้ากล่องได้ปะไม่ได้ไม่ได้นะครับมาอันนี้จะเป็นถุงซิเว่นนี่ใส่น้ำใส่เอาของโดเรมอนนี่โอเคอันนี้ถือว่าดีมากเลยพักก่อนอย่าหมุนเก็บมาแล้วคือค่ะต่อไปค่ะมาดูกันนะครับด้านล่างก่อนดีกว่าด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นกระปุกกล่องต่างๆนะที่แบบเป็นแต่ของเนาะลกเหมือนเดิมนะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วนะมาโต๊ะค่ะมีอะไรบ้างลูกโลมันมาจากตรงหน้าห้องนี้นะครับไม่รู้ใครเอามาอันนี้เมลจี้เมลจี้อ่ะแล้วมีอะไรก็ประกาศสกูชี่ค่ะแล้วก็ปิดปฏิทินไอคอนเฮ้ยพ่ออ่านถูกชื่อวงนี้ถูกจะอ่านตอนแรกว่าป๊อปคอนเฮ้ยแล้วโกนละมาเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูฟังอย่างนี้ดีกว่าอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยตามหลอกหลอนเออพี่คิดว่าเอาจากชั้นล่างมาทุกคนเลยมันมีแต่กระปุกไม่ใช่ตอนไปฮ่องกงเอ้ยไม่ใช่มาเก๊าซื้อมาเยอะมากเลยซื้อมาถามตัวเองว่าซื้อมาทำไมแม่ซื้อชุ่มชื้นแล้วมีอยู่ทุกห้องเลยนะห้องผิวก็มีแล้วเป็นหลอดในห้องส้วมข้างล่างมีปะมีกระปุกเล็กหลอดไม่ทาตูดนะชุ่มชื้นโอเคต่อไปค่ะไม้ปิงปองไม้ปิงปองมันควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นหนูเอาไปแข่งละฟิวแข่งตีปิงปองเฮ้ยเหรอกีฬาสีเขาไม่แข่งปิงปองฟิวเคยได้ที่นี่หนูแอนนั้นไงหนูเป็นตัวสำรองอ๋อโอเคอันนี้ก็ไม้ปิงปองเหรอเขียวๆอ่ะไม้ปิงปองปองแปงปองมันเป็นนี่แท่งไฟก็เซเว่นตอนนั้นเอาไปใช้แก้ขัดในคอนครั้งแรกที่น้องฟิวไปค่ะต่อไปค่ะมีอะไรอีกอันนี้กระปุกขนมเหรอที่พี่มิวให้ใช่ให้มาในวันเกิดน้องปะนี่จะเอาไว้กินในห้องอ๋อไม่ใช่นะครับอ๋ออุ๊ยนาฬิกาเรือนนี้ซื้อเองนะพ่อจำได้เลย 4,000 กว่าใช่ป่ะฟิว 4,200 นี่นะครับเรือนนี้นะซื้อเองใช้เงินตัวเองนะครับแล้วก็ไม่กล้าใช้เนี่ยเพราะมันแพงก็เก็บไว้อยู่อย่างนี้แหละแล้วของพี่อ่ะหายเออเอาของพี่ฟิวไปก็หายแล้วพ่อซื้อมาให้อีกเรือนนึงก็หายใช่เรือนสีเขียวหายไปไหนแต่นี้ยังอยู่นะจ๊ะอย่าบอกนะไปขายเพื่อนอีกแล้วอ่ะเพื่อนเห็นคลิปนี้คอยคอมเมนต์บอกด้วยนะเดี๋ยวเด็กเก็บไว้เดี๋ยวไงมาเดี๋ยวขอดูเก๊นี้หน่อยไอ้กล่องนี้หน่อยกล่องนี้คือสวยมากพี่ฟิวเปิดกล่องขนมนี่ไงเปิดได้เองนี่นะครับฟรีค่อนข้างจะเยอะนะข้างล่างก็มีแม่ซื้อมาให้สิบเฮ้ยในโค้กนั่นอะไรอ่ะมีอะไรเป็นแค่กล่องใส่แว่นเนาะมาจากในกล่องญี่ปุ่นนี่อุ้ยอืมโอเคครับอย่าบอกนะฟิวไปใส่ขี้ดิสอ่ะใช่นั่นก็หลักๆบนโต๊ะวันนี้ก็ไม่เคยมีอะไรมากนะแล้วก็มีพวกที่สองประกาไม้กระทาประมาณ10อันนะคะแสดงไปถึง10นาทีอันนี้คือเอาไปแสดงบนเวทีใช่ไหมอันนี้ไปแจกเพื่อนมั้ยนะหมอนก็ไม่มีอะไรนะหมอนในนาฬิกาแล้วก็ป้ายที่เคยเอามาใช้ในห้องอยู่ก็เก็บไว้ในนี้อะไรนะต่างๆเนาะแล้วก็กล่อง explorer แล้วก็เล็กๆนี่มีอะไรบ้างโอ้มียิบย่อยทุกอันนี่เปล่าที่จริงต้องใช้กุญแจนี้เปล่าไอ้กล่องนั้นเธอไหนเธออาจจะใช้ไอ้อยู่นี่เหรออ้าวกุญแจอ้าวเดี๋ยวมาเอาโอ้โหตายละเดี๋ยวเก็บจนหลงอ่ะจริงๆของเขาเยอะแล้วก็มีอ้าวมีกุญแจอีกอันนึงนะสำรองเอ้ยไม่เป็นไรพี่เอาเองสำรองอ่ะใช่ไหมมันเยอะจังโอ้โหแล้วใครไม่เก็บสำรองแย่แล้วนะครับเฮ้ยเส้นนี้น่ารักมากเป็นเส้นอย่างเงี้ยของอลิซใช่ค่ะใส่สำเพ็งเฮ้ยสำเพ็งเฮ้ยแต่มันน่ารักนะมันไม่ดำอ่ะเพราะว่าของสำเพ็งก็ถูกนะไม่ได้แพงมากนะอันนี้หนูซื้อแบบมานานมากนานมากๆแล้วก็ยังไม่เคยใส่ด้วยเก็บไว้ก่อนมาดูเกมภาพเออมีรูปนักเรียนเด็กน้อยแล้วสมุดหนังสือนั่นคืออะไรอ่ะอ๋อพวกชีตต่างๆป่ะใช่ชีตที่เคยได้มารีวิวอันนี้อะไรอ่ะฟิวเกมนี่ไงที่น้องฟิวอยากได้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ได้มาจากไอ้ญี่ปุ่นมือสองใช่มือสอง
่ปุ่นยังเล่นได้อยู่ไหมคะก็แบตหมดปะถ่านหมดปะใช่ค่ะแล้วก็มีนี่ Harry Potter สำหรับฝั่งนี้หมดไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนึงเดี๋ยวโอ้นี่ไงแว่นจับได้นี่ไงฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะแม่พ่อสงสัยอะไอ้นาฬิกาเรือนสีเขียวมันหายไปได้ไงไม่รู้แม่ก็หาอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่แต่ในกล่องของเขาเยอะมากเลยนะดูแล้วเหรอเออข้างล่างอะฟิวเปิดดูข้างล่างอะเราไปเก็บหมกอะตอนนี้ทำภารกิจหานาฬิกาเรือนที่หายไปดีกว่าสองเรือนสองเรือนนะครับของพี่ฟีมาตอนนี้ไปโรงพยาบาลหนูยังเห็นอยู่เลยเก็บไว้ในกระเป๋ากระป๋องมาเร็วเดี๋ยวมาหาดูนะตามเคสต่างๆฟิวเปิดแล้วเผื่อจะเจอนาฬิกานะคะเปิดดูในนี้ไม่มีนะครับเฮ้ยมีที่ดัดขนตาด้วยเหรอนี่ไงขนตาขาดว้าดันไงคือตอนนั้นมันขาดแบบขาดแบบเห็นเลยว่าเป็นรอยตัดขาดออกไปอ่ะเขายังไม่แบบแต่ว่าเราหนูพูดก่อนเรื่องนั้นอ่ะพูดก่อนเล่าก่อนเออเร็วเร็วความจริงก็จะดีก็คือตอนนั้นจะมาใช้กันไกลอยู่แล้วตอนนั้นแบบอยากตัดอยากนั่งทำแค่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปโดนกันไกลอ่ะว่าแล้วไม่น่าใช่อันนี้เลยขอทำเป็นเหมือนรุ่นๆขึ้นงี้เหรอทำงี้อย่างงี้แล้วเราก็บึ้มอายมาตอนนั้นแล้วพอพี่เห็นนะรู้สึกยังไงเลิกลังวะเลิกลังวะตอนนี้พี่ถามว่าทำไมขนตาเป็นไม่รู้พ่อเป็นไงฟิวแสบมากโอ้โหเล่นเล็มขนตาเลยหาดูได้เผื่อเจอในการในนี้นะครับคือกล่องมาเยอะมากไงพระธรรมจารย์ขออันนี้ได้ปะไม่ได้ต้องพี่ซื้อพี่จ่ายไม่ได้ไม่ใช่เพื่อขอโอ้โหในอันนี้จะเป็นบั้มเหรอไม่ใช่เป็นลูกเป็นลูกก้อยดีจากราชวัฒน์โอเคเก็บไว้ทางฟิวอันที่หนูอยากได้แม่เด็ก2คนเนี่ยปัญหาเขาเยอะมากของพี่ปีเหมือนกันพ่อซื้อนาฬิกาแล้วเขาก็ไปใส่แล้วเขาก็ทำหายนะครับน้องฟิวก็เหมือนกันนะครับก็ทำหายอีกนะครับมันหาไม่เจอด้วยมีริสแบกฉันด้วยเดี๋ยวมาดูนะว่าในบ้านเราใครคือจอมขโมยเนี่ยฟิวนี่แหละตัวดีเลยเนี่ยแล้วหมุนเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เพิ่งเอาไปไม่ต้องหมุนไปด้วยถ้าไม่หมุนนี่ไม่มีเสียงโอเคครับผมนี่คือกล่องดนตรีนะครับน้องฟิวหาแล้วนี่หนูเอาพี่ลิซ่ามาแปะโอ้ยเขาอย่างนี้กล่องขาวหายยังยังหนูยังไม่รู้ได้ว่ามันมีอะไรเอาปิดด้วยก่อนเฮลฟิลกล่องดึกดำบรรโอ้โหเอลเอลเอออยู่ในนี้ไหมหมดเลยปีมองขึ้นมาแกะดูเลยไปจุลสีโอ้กล่องแตกไม่แตกโอ้โหมีแบบิกด้วยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะใช่เฮ้ยอันนี้เป็นพลาสติกเหรอขอได้ปะได้ขอได้ปะได้นี่ซื้อจากโรงงานแม่นี่ใช่ตอนนั้นโยนให้ลาเต้มันเล่นตอนนั้นหนูเห็นเพื่อนซื้อมาหนูก็เลยอยากได้ตามอันนี้หนูเอามาเล่นว้าวๆอ่ะไม่อ่ะไหนดูแล้วนี่ครับก็ไม่มีอะไรนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่หมกสมบัตินะครับใช่คือบอกคำเดียวเลยอ่ะเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วแม่ซ่อนจนหายอ่ะนี่ไงนี่แหละครับนี่ก็คือห้องนอนของน้องฟิลนะครับที่เราพาเพื่อนๆมาดูกันในวันนี้นะครับห้องเล็กนะครับแต่ว่าหมกได้เยอะมากเลยนะครับนี่น้องๆคนนี้ดูกันแบบจุใจเลยนะครับวันนี้โอ้โหยังไม่ได้รู้ความลับของฟิลด้วยใช่ครับยังไม่ได้รีวิวเคสโทรศัพท์เลยอ่ะพ่อรอโอ้โหนี่ก็ปาเข้าไปตั้ง20กว่านาทีแล้วอ่ะอะไรครับมันไม่เคยมีหรอกหนูก็ชอบเอาไปแล้วไปใส่นู่นใส่นี่ไงเออเห็นไหมไม่มีหรอกครับเฮ้ยเฮ้ยกับฟิวขโมยทองมาเหรอไหนขอดูหน่อยเฮ้ยแม่เฮ้ยกับฟิวขโมยทองเรียกตำรวจไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยฟิวไปเอามาทำไมอ่ะเฮ้ขายเพื่อนเยอะแล้วแม่จะช็อกหนูก็บอกแล้วว่าหนูรู้รหัสตู้เซฟเฮ้ยฟิวเป็นมาจริงเลยตอนไหนเนี่ยมีทองในห้องน้องฟิวด้วยเหรอนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยแม่ขอรู้รหัสด้วยเฮ้ยนี่มันของจริงนี่แม่ก็ไปเล่นเนาะเฮ้ยมีตาปั๊มอ่ะเฮ้ยแม่ของจริงนะเนี่ยมีตาด้วยน้องพี่มีเนี่ยไหนนี่ไง
พ่อว่าอยู่ทองพ่อหายไปไหนบาทนึงนึกว่าแม่ขโมยจำนำเฮ้ยไอ้กาเฟียวถึงขั้นกับไปขโมยทองมาเก็บไว้แล้วเหรอโทรเรียก191โทรเรียก191เดี๋ยวนี้คนในบ้านด้วยนะบ้านนี่มันซอยเดียวไปแก้แม่วันนี้นะครับพวกเราก็พาทุกคนนะครับมาดูห้องนอนของกาฟิลนะครับปกติน้องฟิลไม่ค่อยนอนห้องนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าจะไปนอนกับพ่อแม่อีกห้องนึงนะครับแล้วตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะพามาดูห้องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพามาดูเคสโทรศัพท์หรือว่า What in my phone ของน้องฟิลนะคงไม่ได้แหละคลิปนี้คือมันยาวมากนะโอเคส่วนทองเมื่อกี้ก็เป็นทองปลอมที่เอามาแกล้งแม่ในวันเกิดปีก่อนโน้นนะน้องฟิลเก็บไว้นะครับได้โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาตามดูกันว่านะครับ What in my phone ของน้องฟิลนะครับมีอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีเคสโทรศัพท์กี่อันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราคิดว่านานละไปก่อนดีกว่าแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับ bye bye.